กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ในการไปประกอบศาสนกิจณสังเวชนียสถาน4ตำบลสวัสดีค่ะสำหรับชาวพุทธที่เป็นพุทธมามกะเลื่อมใสในศาสนาพุทธแล้วสังเวชนียสถานสี่ตำบล นั้นก็คงจะอยู่ในใจของหลายๆท่านศาสนาพุทธนั้นก่อกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียอยู่ในชมพูทวีปมาตั้งแต่ 2,500 ปีก่อนพุทธกาลนะคะวันนี้จะนำพาท่านผู้ชมได้มารู้จักกับสังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลในประเทศอินเดียและเนปาลค่ะหากจะกล่าวถึงสังเวชนียสถานเราชาวพุทธศาสนิกชนนั้นก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่า3ใน4แห่งนั้นอยู่ในประเทศอินเดียส่วนอีก1แห่งนั้นอยู่ที่ประเทศเนปาลการได้มีโอกาสมาสักการะสังเวชนียสถานนั้นถือเป็นสุดยอดของชาวพุทธทีเดียวค่ะการเดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง4ตำบล นั้นใช้เวลาถึง9วันเต็มๆค่ะออกเดินทางด้วยสายการบินเจสแอร์เวย์ไฟล์ 9W65 ตอน 9:40 ถึงเมืองกาลกัตตา 10:40 ซึ่งเวลาของอินเดียนั้นเช้ากว่าประเทศไทย1ชั่วโมงครึ่งใช้เวลาในการเดินทาง2ชั่วโมงครึ่งจากนั้นเดินทางไปต่อรถไฟที่ฮาวราสเตชันและการเดินทางนั้นก็ใช้ระยะเวลาสั้นลงเนื่องจากเราใช้รถไฟขบวนพิเศษราชธานีเอ็กเพรสประมาณ4ทุ่มครึ่งนะคะเราจะไปถึงที่รัฐวิหารในวันที่2จากพุทธคยาเดินทางไปนาลันทา2ชั่วโมงและจากนาลันทาเดินทางเข้าราชคฤห์อีก1ชั่วโมงแล้วกลับมาที่พุทธคยาในวันที่3จากพุทธคยาเดินทางไปพาราณสีด้วยระยะทาง220กิโลเมตรใช้เวลา 7-8 ชั่วโมงและในวันที่4จากพาราณสีเข้ากุสินาราระยะทาง276กิโลเมตรใช้เวลา 8-9 ชั่วโมงในวันที่5จากเมืองกุสินาราไปยังลุมพินีประเทศเนปาลใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมงในวันที่6จากลุมพินีเดินทางกลับเข้าสาวัตถีระยะทาง210กิโลเมตรใช้เวลาราว 8-9 ชั่วโมงในวันที่7จากเมืองสาวัตถีเดินทางมายังกรุงพาราณสีระยะทาง210กิโลเมตรใช้เวลา 7-8 ชั่วโมงและในวันที่8จากเมืองพาราณสีเดินทางมายังสถานีรถไฟมุกสาราใช้เวลา1ชั่วโมงจากนั้นก็นั่งรถไฟสายจอร์จปูเอ็กเพรสใช้เวลา11ชั่วโมงมาถึงที่กาลกัตตาขึ้นรถไฟประมาณ17นาฬิกามาถึงที่กาลกัตตาประมาณ 4:30 น.
จากสถานีรถไฟกรุงกาตาเดินทางกลับเมืองไทยด้วยสายการบินเจ็ตแอร์เวย์ Flight 9W66ออกเดินทาง 11:55 นมาถึงกรุงเทพเวลา 16:10 นและนี่ก็คือเส้นทางที่ไปสักการะสังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลแต่เพื่อเป็นการง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้จากสารคดีชุดนี้ใกล้จะขอกล่าวเรียงลำดับตั้งแต่สังเวชนียสถานแห่งที่1ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเมืองลุมพินีประเทศเนปาลและบริเวณนี้ที่เรียกว่าลุมพินีหรือลุมพินีก็คือสถานที่ที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระนางมายาเทวีได้เสด็จกลับมาถึงกลุ่มกลางระหว่างทางกลับกรุงเทวทหะแต่ระหว่างทางนั้นทรงประชวรพระคันขึ้นมานะคะก็เลยแวะริมทางณบริเวณแห่งนี้ต้นสาละคู่หนึ่งนั้นได้เป็นสถานที่พระนางเข้าไปพิงพักพระวรกายเพื่อพักผ่อนแต่ในบัดดลพระโพธิการพระพุทธเจ้าก็ได้บังเกิดขึ้นพระราชกุมารผิวพรรณผุดผ่องนะคะได้ประสูติออกมาและก้าวย่างได้7 ก้าวซึ่งมีดอกบัวพุทธรองรับค่ะพระนางมายาเทวีทรงสมพระทัยและสมปรารถนาที่ได้พระราชโอรสที่มีผิวพระวรกายนั้นผุดผ่องจึงตั้งชื่อว่าสิทธัตถะและสระแห่งนี้แต่เดิมเนี่ยเป็นบ่อน้ำเล็กๆทรงวงรีแต่หลังจากที่พุทธศาสนิกชนนั้นได้เข้ามาจาริกแสวงบุญจึงได้ขุดให้ใหญ่ขึ้นเป็นขนาด30x30 เมตรอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นะคะพระนางมายาเทวีได้นำพระราชโอรสมาสะสมน้ำในสระน้ำแห่งนี้ล่ะค่ะสระนี้จึงมีชื่อเรียกว่าสระโบกขรณี